สวัสดีครับตามที่สัญญากันไว้ในคลิปต่อไปซึ่งก็คือคลิปนี้ก็คือผมจะมารีวิวในของไอ้เมฆสายฟ้านั่นเองก็คือเมฆสายฟ้าเนี่ยถ้าอ่าน description ของมันแล้วนะก็คือโอกาสต่ำสุดอยู่ที่ 5% สูงสุดอยู่ที่ 10% ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลนั้นที่เราอัพไว้พูดง่ายๆก็คือถ้าเดาเอานะก็คือถ้าไม่อัพเลยโอกาสต่ำสุดก็5ถ้าอัพเต็มโอกาสสูงสุดก็10ซึ่งเราจะเห็นกันในคลิปนี้ของผมเศษของผมสกิลบิลของผมยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นที่ผมจะเทสก็คือเราจะเห็นกันระหว่างความต่างในเรื่องของ Lightning Bolt กับ Thunder Storm ระหว่างอัพกับไม่อัพในคลิปเดียวนั่นเองเราจะเห็นครบเลยทั้งอัพกับไม่อัพเรามันต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวจะได้เห็นกันในคลิปนี้ซึ่งมันเหมาะมากกับการเทสก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะเทสในเรื่องนี้ผมจะเทสสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของค่าความแม่นยำค่าความแม่นยำสำคัญยังไงอันนี้มันบอกว่ามันจะแสดงผลเมื่อทำการโจมตีทางกายภาพถูกไหมเพราะฉะนั้นเศษหรือสกอร่าของเราสายออโต้แคสซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใส่สมุด2สนัยกันสมุด2สนัยเนี่ยความแม่นยำลด30ใส่ไป2ใบแม่งก็โคตรจุกอ่ะลด60อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะทุบมิสอยู่แล้วที่ผมต้องการรู้ก็คือถ้าผมทุบมิสมันจะออโต้ไหมถ้ามันออโต้ผมใช้คู่กับไอเนี่ยออโต้แคสเหมือนเดิมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็ใส่สมุดเดิมแต่ถ้ามันนับว่าต้องทุบโดนอันเนี้ยมีปัญหาเลยผมบอกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เศษใส่ออโต้แคสใส่สมุดอย่างนี้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่จะทุบมิดไม่น่าจะมีเนี่ยเห็นไหมสังเกตดีๆสังเกตดีๆเห็นป่ะมันไม่ออโต้เลยเห็นป่ะเห็นไหมมันไม่ออโต้เลยนะคือมันไม่ออโต้อ่ะคือมันไม่ออกเลยอ่ะคือมันไม่ออกอ่ะคือมันไม่ออกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใส่สมุด2สไนเนี่ยผมบอกเลยไม่เหมาะกับการใส่คาวดี้เลนอย่างยิ่งอุ้ย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 เพิ่งไปทุบโดนเมื่อกี้มันก็ยุ่งจิกจังเว้ยผมจะเปลี่ยนไปอีกสมุดหนึ่งที่เป็นสมุดเปล่าๆไม่มีอะไรสมุดกากๆมันจะทุบโดนไหมวะเห็นปะเห็นผลเลยมีมิดอยู่บ้างมันมิดอยู่บ้างก็ชัดแล้วผมย้ายไปลงไปข้างล่างดีกว่าอันนี้แม่งโหดไปเพราะฉะนั้นผมสรุปได้เลยว่าค่าความแม่นยำมีผลก็คือเราต้องทุบโดนมันถึงจะนับว่าเราโจมตีทางกายภาพถ้าทุบไม่โดนก็ไม่ออโต้อะน่าเห็นป่ะรัวเลยเห็นป่ะน่าเห็นป่ะนี่ผมไม่ได้ใช้ออโต้อะไรเลยนะเนี่ยคือล้วนๆเลยคือความสามารถของคาวดี้เลยล้วนๆเลยนะอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอื้อ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 อ้ออ้อดีดีผมว่าดีดีว่ะดี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 อันนี้แจ๋วผมมองว่าแจ๋วอ่ะผมบอกเลยผมมองว่าแจ๋วนะถ้ามันออกรัวขนาดเนี้ยนี่ขนาดผมไม่ได้อัพ Thunder Storm นะเราจะได้เห็นกันว่าถ้าผมไม่อัพ Thunder Storm แล้วมันจะเป็นยังไงรัวอยู่รัวอยู่
ดงสปีดก็หายไปบ้างถ้าผมไม่ใช่สนายถ้าสนายก็หายไปหนึ่งช่างมันเถอะมีมิดอยู่บ้างก็อย่างว่าแหละตามภาษาเด็กหนึ่งอ่ะนะตามภาษาเด็กหนึ่งคงจะลำบากหน่อยมันมีปัญหาแน่ในการทุบมอนให้โดนนี่คือมอนระดับกากาเองถ้าเป็นมอนที่เก่งๆหน่อยคิดเท่าไหร่วะเนี่ย285ต่อให้เบสก็295ไม่พออยู่ดีคือยังไงดีพูดลำบากอะพูดยังไงดีแบบนี้พูดลำบากมันจะว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันก็มีข้อเสียดูมันออโต้ดิโอ้โหมันออโต้อย่างเงี้ยดีไหมล่ะเนี่ยเนี่ยดูดินี่ผมไม่ได้เปิดออโต้เคสเอ้ยออโต้แคสเลยนะเนี่ยดีเวลาเนี่ยเอาแค่นี้ดีหรือเวลาแต่ปัญหาก็คือสายที่มันจะใช้ไอ้ของเนี้ยได้ดีที่สุดก็คือสายออโต้แคสที่อัพเด็กหนึ่งเพราะว่าเมจิกแอทแทคมันจะสูงมากเพราะเราสายเนี้ยมันจะลงอินกันหนักแล้วก็จะของเน้นจะมีจิกแอทแทคเยอะมากถูกป่ะแต่ปัญหาของสายเนี้ยที่ลงเด็กหนึ่งอ่ะคือมันตบไม่โดนอ่ะคือไอเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องใส่สนายถูกป่ะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องไอใส่สนายหรอกไอใส่สนายโยนทิ้งไปถ้าเกิดเนี่ยขนาดสมุดธรรมดาเนี่ยไม่ใส่สนายเนี่ยเนี่ยโอ้มันออโต้อย่างเงี้ยมันดีนะเนี่ยหมูก็โดนงามครับงามงามงามครับงามครับคือเนี่ยขนาดคือค่าฟรีเราจะต่ำมากเพราะเราเด็กหนึ่งอ่ะนั่นแหละปัญหามันขัดแย้งกันนะคือเศษสายออโต้แคสดีที่สุดที่จะใช้ของนี้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะใช้ของนี้เพราะว่าเราไม่มีค่าเด็กทำให้มันทุบไม่โดนลักก็ไม่มีเด็กก็ไม่มีค่าฮิตแม่งก็เลยโคตรต่ำคือไอมอนระดับเนี้ยเราทุบโดนอยู่แล้วล่ะแค่ไม่ใช้สมุดสนายอ่ะแต่ไปตบอย่างอนุบิดอย่างเงี้ยกว่าจะโดน 100% นี่มัน342เลยนะแล้วคิดดูดิขาดตั้ง50อ่ะก็คือทุบโดนครึ่งไม่โดนครึ่งอ่ะแล้วมันนับออโต้บ้างมันไม่นับบ้างอย่างเงี้ยเหรอถูกป่ะคือมันถ้าเป็นสายสกอล่าที่มีเฉลี่ยอัพกันไปอย่างเงี้ยไม่ได้ลงอินหนักมากอ่ะมันก็จะทันเดอร์สตอมกับไลติงโบไม่แรงจริงไหมเพราะว่ามันไปลงค่าอื่นเงี้ยเช่นสเตนเอาทุบแรงหรือลงค่าเด็กเอาทุบโดนลงลักเอาพีเอาทุบโดนเอาแรงด้วยเอาแม่นด้วยอย่างเงี้ยทำไมมันมาตายอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโชคดีไปที่พกใบมาคือเนี่ยมันก็คือถ้าจะเอาเวทแรงมันก็ต้องลงอินหนักๆไอ้วินหนักๆก็สายออโต้แคสแต่ออโต้แคสแม่งก็ทุบไม่โดนแม่งก็ออกบ้างไม่ออกบ้างอีกแต่พอเป็นสายอื่นๆจะสายอะไรที่เขาอัพหลายๆค่าที่มันมีค่าแม่นอยู่อ่ะให้มันทุบโดนอ่ะมันก็เวทแรงไม่สุดอีกอ่ะจริงไหมวู้ดูดิโอ้ยอย่างนี้จะพลาดได้ไหมล่ะโอ้โหแหมผมว่า
ต้องหาทางทำให้มันใช้ได้ด้วยสายออโต้แคสเนี่ยแหละผมขอใส่สไนด์ก่อนโอ้โหโอ้โห4,000โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คราวนี้ผมใส่สมุดเมจิกแอทแทคแม่งแรงนะเนี่ยเดี๋ยวดูดิมันมิดอ่ะสายออโต้แคสมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยแหละถ้าไอมอนกระจอกกระจอกเงี้ยไม่น่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยดูดิค่าคิดตกลงมาใส่สองข้างในมิดจริงๆมันควรจะออกได้แล้วนะเนี่ยมันไม่ออกเพราะมันมัวแต่มิดเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้แหละไอสายออโต้แคสเนี่ยเนี่ยก็ดูดีเด็กหนึ่งค่าฮิตเท่าไหร่เนี่ยใส่สไนก็ไปอีกเฮ้ยเนี่ยอู้มันแรงอยู่4,000นี่ขนาดไม่แพ้ท่านะเนี่ยการเดินสตอร์มออกมาบ้างดีกว่าเออ5ฮิต 1,900 เต็มก็พอๆกันนั่นแหละเอาเห็นแล้วเหนื่อยเอาเอามิดเข้าไปเอามิดเข้าไปเอามิดเอามิดอุ้ยมิดเข้าไปเอามิดมิดเอาไปเถอะคอร์สไม่ต้องวิ่งหนีก็ได้นะยกให้อยู่แล้วเก็บไม่รู้ยอมมาทำอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกสายที่ใช้ได้ดีที่สุดคือสายออโต้แคสในขณะที่สายที่มีปัญหาในการใช้ที่สุดก็คือสายออโต้แคสส่วนสายที่ใช้ได้ง่ายไม่มีปัญหาก็คือพวกสายอื่นๆทั่วไปที่มันมีเด็กมีอะไรที่มันตบแล้วโดนอ่ะนั่นแหละก็ด้วยความสามารถที่มันเป็นแบบนี้นะผมต้องหาทางทำให้มันใช้งานได้ดีให้ได้โอ้ยผมต้องหาทางทำให้มันใช้ได้ด้วยการเด็กหนึ่งเนี่ยแหละผมยืนยันในการลงเด็กหนึ่งหรือถ้าผมจะขึ้นอัพหรอมันจะคุ้มไหมเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนสำหรับสกอล่าเดี๋ยวผมต้องขอไปกรองความคิดดูก่อนว่าผมควรจะทำยังไงกับมันดีเราควรจะลงเด็กดีไหมเพื่อคราวที่เลนโดยเฉพาะเลยเหรอมันจะคุ้มเหรอถ้าตัดออกผมก็ต้องไปลดวิดแต่มันน่าจะลดไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอพิจารณาดูก่อนส่วนสกิลเนี่ยผมต้องเปลี่ยนอยู่ละเพราะผมต้องเอาไอ้ Thunder Storm 10แต่ถ้าผมเอา Thunder Storm 10เดี๋ยวมีปัญหาอีกไฟวอลผมไม่ได้ถ้าผมตัดไฟวอลมาใส่ผมจะเหลือตรงนี้6หน่วยแล้วผมจะไปลงอะไรลง Increase HP Recovery หรือยังไง หรือไปลงอย่างอื่นแต้มผมเท่าไหร่หรือว่าเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่วะยังไงเนี่ยมีปัญหาเลยเนี่ย10ผมจะไปลงอะไรเนี่ย10 40แล้วเหลือ9ให้ผมลงไลท์ต้องลงอันนี้1แน่ๆสโตนเคิร์สเอาไว้ไปอัพทางสายดินในเป็นคลาส2ก็โดนจองไปแล้ว41แล้วผมจะลงอะไรที่เหลือลงอินคีได้พิวโพลี่เหรอจะลงไฟวอลต่อแม่งก็เปลืองเกินแม่งใช้พอยเยอะจัดจะฟอร์สไดเวอร์แม่งก็ไม่เต็มนั่นแหละมีปัญหาเลยในการทำสกิลบิลด์ถ้าจะสายออโต้แคสแล้วใช้คาวดีเลนเดี๋ยวนะงงเลยจะไฟวอลและทันเดอร์สตอร์มก็ไม่ได้แม่งกินแต้มเยอะไม่เวิร์กแล้วยังมีไอ้ตรงนี้ที่ต้องมาปวดหัวอีกอ่ะโอ้เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องขอคิดดูก่อนซึ่งก็คงจะเจอได้ในคลิปหลัง
เนี่ยโอ้โหมันเสียดายผมว่าเสียดายโอกาสถ้าผมใช้เนี่ยถ้าช่างผมใช้หนังสือเนี่ยโอ้โหดูดีเนี่ยต่อให้เป็นสมุดอื่นต่อให้เป็นสมุดอื่นก็เถอะคือนี่เรามาเทสกับมอนกระจอกนะอย่าลืมนะอย่าลืมว่าเรามาเทสกับมอนกระจอกนะสมุดเปล่าๆอย่างเงี้ยมันก็ยังพอทุบโดนอยู่แค่ให้พอเห็นคร่าวๆว่าถ้าทุบโดนแล้วมันจะได้เปรียบแต่ถ้าเราไปตีกับมอนที่เราเก็บเวลจริงๆเช่นมังกรอนุบิสหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยโอ้โหมันมิดอะยังไงมันก็มิดอะต่อให้ไม่ใส่สไนก็เหอะมันก็มิดยังไงมันก็มิดซึ่งถ้ามันมิดก็จะคงจะประมาณแบบที่ผมใส่2สไนเมื่อกี้ให้เห็นอะเสียดายโอกาสอะมันออกบ้างไม่ค่อยออกบ้างเนี่ยดูดีเห็นป่ะพอตีโดนรัวๆแล้วมันก็ออกรัวๆเลยเนี่ยโอ้โห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 เสียดายอ่ะผมต้องทำให้มันตีโดนรัวๆให้ได้เดี๋ยวต้องทำให้ได้รวมบิ้วสกิลด้วยก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะเทสในของอาร์เชอร์ต่อสำหรับการรีเควสเข้ามาอ๋อใช่มีคนรีเควสเข้ามาถ้าผมใส่แล้วผมถอดแล้วมันจะยังได้ผลอยู่ไหมผมจะลองถอดออกแล้วลองไปทุบจะออกไหมมันจะมีบั๊กไหมเห็นมีคนบอกมันเหมือนมีจะมีบั๊กแบบต้นไม้ลิงนะผมว่าไม่มีนะเนี่ยไม่เห็นทองเลยเพราะฉะนั้นก็คือถอดแล้วไม่มีนะต้องใส่เท่านั้นใครจะโกงไม่ได้นะจ๊ะทำไมมันใส่แล้วมันไม่ออกวะเออออกแล้วนึกว่าของเมฆปลอมอ่ะเราถอดใหม่อ่ะอาจจะยังไม่พอเราใส่ให้ดูถอดออกเราจะตีจนเวอร์ลิกตายอีกรอบ10 11 12 3 4 5 6 7 8 20กว่าทีแล้วไม่ออกเลยไม่ใช่แล้วไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่มีแล้วไม่ออกยังไงก็ไม่ออกถ้าตีอีวัวนี่ไม่ออกก็คือจบกันไม่ออกแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องใส่เท่านั้นนะใครจะใส่แล้วถอดหวังที่โกงใส่อย่างอื่นหวังที่โกงใส่อย่างอื่นเช่นสลับไปหมวกไปโกงนี่ไม่ได้นะจ๊ะโกงนี่ไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเออต้องใส่เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสอาร์เชอร์ต่อให้ดูว่าพอเราใช้กับอาร์เชอร์แล้วยิงระยะไกลมีผลไหมเอาล่ะผมมาต่อกับตัวอาร์เชอร์ไม่ใช่อาร์เชอร์ฮันเตอร์ก็คือตัวนักธนูแหละที่รีเควสเข้ามาว่าอยากให้ลองกับตัวนักธนูด้วยว่ายิงระยะไกลแล้วมันได้ผลไหมผมขอลองก่อนเทียบมีเดมอนเพนกัสอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเสียงตอนนี้ผมก็ใส่โอ้ออกว่าออกว่าเฮ้ย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 แจ๋วว่ะยังแต่อันนี้มันเป็นธาตุดินมันเลยดินออโต้มันก็เลยไม่ค่อยดีเฮ้ยแม่งออกว่ะเฮ้ย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 แม่งเกือบโดนกระซวกคนยิงไกลๆแล้วออกสรุปคือออก
สรุปคือยิงธรรมดาออกระยะไกลนี่ดักขาแม่งผมจะลองเบิ้ลดูมั้งเบิ้ลแล้วมันจะออกไหมวะมันบอกว่าโจมตีกายภาพใช่ไหมเมื่อทำการโจมตีทางกายภาพผมขอลองเบิ้ลเบิ้ลมันจะออกไหมวะนี่อยู่นิ่งๆเขาไม่น่าจะออกผมว่าไม่น่าจะออกนะเบิ้ลอ่ะอุ้ยยุยยุยยุยไม่ออกแล้วล่ะวิ่งเบิ้ลรัวก็มันดีนะผมว่าสรุปก็คือมันไม่ออกต้องยิงธรรมดาเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกไอ้ยาไอ้ยาสโตนเคิร์ดเจ๋งเจ๋งเป้งแม่งฉลาดสโตนเคิร์ดก่อนติดแองเคิลสแนร์เอาแล้วไงเออยังจะมิดเออยังจะมิดเออเออต้องยิงธรรมดาเท่านั้นถึงจะออกก็ตามนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งผมลองให้ดูแล้วตีธรรมดาตีธรรมดาออกถึงแม้จะเป็นธนูก็ตามส่วนดับเบิ้ลไม่ออกเพราะฉะนั้นก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ